เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับราชกิจจารุเบกษามีพระบรมราชองการโปรดเกล้าวคุณมาลิดเสีงเง่ยมพงศ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ เว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษานะคะมีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กลาบังคมทูลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลาออกจากตําแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการต่างประเทศแทนที่ตําแหน่งที่ว่างนะคะเพื่อความเหมาะสมและก็บังเกิดเป็นประโยชน์ต่อ,อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งนายมาริศสเสงี่ยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,าต่างประเทศทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ,ะสำหรับประวัตินะครับมาดูประวัติของอค,คุณมาริศหรือว่าท่านทูตปูหน่อยว่าเขาทำงานมา ยังไงนะครับตาตังครับค่ะท่านทูตปูนะคะหรือว่าคุณมาริเสงเงี่ยมพงศ์ก็เคยดํารงตําแหน่งเอ,งเอกอัครราชาทูตนะคะวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐฟิจิเป็นเอกอัครราชาทูตนะคะกรุงการมันดูสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลและเป็นเอกอัครราชาทูตไทยประจํากรุงออตตาวาประเทศแคนาดาค่ะ ปัจจุบันก็ได้กเกษียณอายุราชการนะคะในตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาและหลังจากที่กเกษียณอายุราชการนะคะก็ได้เข้ามาช่วยงานการเมืองที่พรรคเพื่อไทยค่ะคุณมาลินี่จริงๆรเนี่ยรู้จักกับคุณทักษิณเนี่ยมาตั้งแต่เ,เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเนี่ยอยู่พรรคพลังธรรมเลยก็มีความรู้จักกันมายาวนานนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของได้ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คอลมอใหม่ทั้งหมด จะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับนี่ก็ในส่วนของฝ่ายบริหารตอนนี้จัดทีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมรอทางขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเดียวนะครับก่อนที่จะเริ่มบริหารประเทศ